ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะพี่แอฟกับพี่อ้ําค่ะล่าสุดนะครับก็จะมาทำเล่นละครร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในละครเรื่องนี้ครับแล้วก็จะได้เห็นโฉมใหม่ของคุณแอฟทักษาอ่อนด้วยนะครับก็ดูฮะนี่คือละครเรื่องโบตั๋นกลีบสุดท้ายนะฮะก็พี่แอฟสุดสวยก็เปลี่ยนภาพมาเป็นอมวยผมหน้าม้าถักเปียทำทรงไหนก็น่ารักนะส่วนนี้ฮะคุณพลอยเชอร์มานะครับก็ได้มาเจอกับพี่แอฟอีกครั้งหลังจากร่วมงานกันในละครเมื่อดอกรักบานนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็เล่นกันเป็นพี่น้องที่ต่างนิสัยต่างความคิดมีกระทบกระทั่งกันบ้างท่ามกลางครอบครัวคนเชื้อสายจีนที่มีแต่ลูกสาวและมีคณะงิ้วเป็นของตัวเองเรื่องนี้ก็ได้เห็นคุณแอฟรำงิ้วให้ดูกันเป็นครั้งแรกด้วยนะฮะแต่ไม่ได้รำคนเดียวนี่ฮะหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลก็มาเล่นด้วยคู่นี้ต้องเป็นคู่ที่ต้องรำงิ้วกันก็ต้องซักซ้อมกันเป็นพิเศษถึงจะได้เข้าขาอาชมดูฮะจับตัวใหญ่ๆไม่ใช่ตัวใหญ่ๆไปสามสองหนึ่งสองสามดูนะฮะก็พี่แอฟนี่แทบจะถอดใจเพราะว่าแต่ละท่าของงิ้วนี่ยากมากคุณดูสิฮะมีศิลปะมีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะฮะแต่ชื่นชมพระเอกตุ้ยมากที่รำได้สวยเกือบจะทุกท่าเลยทีเดียวจนพี่แอฟบอกนี่แหละอาจารย์ตัวจริงนะแต่ต้องบอกน้องๆที่เห็นอย่าไปเรียนแบบนะเพราะว่าดาบที่เขาใช้เนี่ยเขาลบคมออกแล้วฉะนั้นก็จะเป็นดาบที่ไม่คมนะฮะถ้าดาบมันคมนี่อันตรายอันตรายโอ้ผมเห็นแวบๆได้ดูอยู่บ้างครับเปลี่ยนบทบาทไปเลยครับเรื่องนี้ก็คือจากที่แบบว่าโดนพี่อ้ําอธิชาติแกล้งสารพัดสะเพจำเลยแล้วก็พอมาเรื่องนี้กลายเป็นเด็กเหี้ยวเลยก็เล่นงิ้วก็จะเล่นเป็นตัวโกงสู้ๆเป็นตัวคู่กับผมเลยตัวสู้อะไรเงี้ยครับสวยแล้วครับเมื่อกี้ มันคล้ายๆซ้อมเต้นนะครับอารมณ์นั้นมันก็จะจำท่าเอาอะไรเงี้ยสุดๆครับพี่ครับอย่าเหนื่อยครับเดี๋ยวคนดูรู้ครับผมไม่เหนื่อยเลยดูเหนื่อยอยู่ เป็นไงพี่สุดยอดไหมครับวันนี้หายใจไม่ทันแล้วค่ะแล้วแต่เราได้เวิร์กช็อปกันแล้วพี่ใช่ไหมเป็นไงบ้างอย่าสิกดดันยากยากค่ะยิ่งสำหรับแอฟยิ่งยากเป็นคนแบบจำท่าอะไรแบบอย่างนี้ไม่ค่อยได้อ่ะแล้วมือกับเท้าไม่ค่อยสัมพันธ์กันลูกเป็นโรคอะไรพี่แอฟเขาออมครับไม่อยากจะพูดแต่พอหวดก็หวดจริงฮะดังแกกแกกแกกซัดเข้าทวนผมต้องเจอมีอยู่มีอีกอันนึงครับที่พี่แอฟเขาโยนอีดาบครับดูแบบแค้นๆผมไงรู้ยัยนี่แหละเก่งนะนี่แหละเป็นเร็วแล้วแบบไอ้ตอนลำเท่ๆสวยๆกล้องยังจับอยู่ครับพอเสร็จปุ๊บกล้องเขาตัดไปที่อาต้อยปุ๊บหมุนหมุนพาดเขาให้แล้วพี่เขาแอบเห็นนี่ฮะก็ถือว่าน่าติดตามนกนี่ฮะอุ้ยอ้าวนี่จะพูดไหวไหมเนี่ยหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ